ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นที่เชฟไทยจะรังสรรค์รสชาติให้เข้าถึงคนไทยได้มากที่สุดวันนี้นะคะม่านมุกจะพาทุกคนมาพิสูจน์ฝีมือเชฟไทยที่สร้างสรรค์นะคะเมนูอาหารฟิวชั่นผสมผสานความเป็นยุโรปและความเป็นเอเชียเข้าด้วยกันที่ร้านนี้ค่ะ The Second BKK ถนนเสนานิคม1ค่ะอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของร้าน The Second นี่มีที่มาจากอะไรคะเริ่มจากเราจบมาปุ๊บเราจะมีโครงการว่าเราจะไปอเมริกาไปอินเทิร์นชิพเสร็จแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วแหละแต่ช่วงนั้นโควิดเข้ามาพอดีเราก็เลยอดไปก็เฟลละพี่สาวก็ชวนมาเปิดร้านก็เลยเปิดเป็นร้าน The Second หาดใหญ่ขึ้นมาก่อนครับแล้วพอเปิดร้าน The Second ที่หาดใหญ่แล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็จนมาเปิดเป็น The Second BKK เราก็แบบอยากจะขยายมาอยู่กรุงเทพแล้วอยากเข้ามาเมืองใหญ่ก็จอมบอกพี่มีพี่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแต่เขาก็อยากทำเหมือนกันก็เลยแบบว่าได้มาเปิดร้านร่วมกันใช่ครับปกติแล้วอาหารของ The Second BKK เนี่ยเป็นประมาณไหนสไตล์ไหนคะเป็น European Asian Fusion เลยคือผมครอบคลุมหมดเลยคือเชฟอลิฟเป็นคนชอบอาหารแนว Fusion Western เหรอใช่ครับคือชอบทำ Western Technique Western อ่ะเรามาประยุกต์ใช้กับอาหารไทยได้แล้วก็ถนัดทางด้านนี้เลือกที่จะเปิดแบบแนวฟิวชั่นอาหารฟิวชั่นอ่ะมันเข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้สูงอายุเขาชอบด้วยฟิวชั่นญี่ปุ่นฟิวชั่นไปจีนไปอะไรมันได้หมดเลยแล้วเข้าได้ถึงทุกวัยใช่พูดถึงเรื่องของร้านอาหารกันมากดีกว่าที่ The Second BKK บรรยากาศการตกแต่งร้านมีคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งร้านยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์คือรีโนเวทจากบ้านเก่าให้มันดูโคซี่ขึ้นให้แบบฟิลครอบครัวเพราะว่าจริงๆ The Second มาจากคำว่า The Second Place ก็คือบ้านหลังที่2มีหน้าล่ะข้างหน้าถึงได้มีสนามเด็กเล่นเล็กๆด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับก็คือเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กพาลูกไปเล่นอย่างนู้นแล้วก็ยังอยู่ในสายตาแล้วพ่อแม่ก็นั่งกินข้าวกันมาถึงเมนูอาหารบ้างดีกว่าค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบถ้าเกิดมาที่นี่ต้องสั่งไหมคะมีครับซิกเนเจอร์ของเรานี่เลย The Second Toast คือทุกโต๊ะมาต้องสั่งประกอบด้วยจะเป็นโชคุปังนำมาเลเซียนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสปริงออนเนียนครีมชีสก็คือครีมชีสต้นหอมแล้วก็เป็นแซลมอนสไปซี่เมโยครับค่ะโอ้น่าทานมากค่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะตัวนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเป็นสแกลล็อปแอนด์สควิดทาร์ทาตัวซอสนะครับเป็นซีฟู้ดสไปซี่เมโยตัวเนื้อสัตว์ประกอบไปด้วยฮอกไกโดสแกลล็อปหมึกกระดองซาซิมิเกะจากจังหวัดสงขลาพอทานแล้วแบบรสชาติมันจะเป็นประมาณเป็นฟิลไทยเลยครับตัวนี้โอ้เหรอคะเป็นไทยญี่ปุ่นตัดเลี่ยนสดชื่นสดชื่นครับแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์เช่นกันครับใช่ครับเป็น The Second Co Pasta เส้นแองเจิลแฮร์นะครับทานคู่กับซอสที่ทำจากสาหร่ายของบุแล้วก็ทรัฟเฟิลครับข้างบนเป็นฮอกไกโดสแกลล็อปค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเมนูซิกเนเจอร์ยังมีอีกครับยังมีอีกเดี๋ยวเดินโต๊ะกันไปก็คือในตัวนี้นี่คือ3เมนูซิกเนเจอร์ใช่ครับแล้ว2จานนี้2จานนี้เป็นสเปเชียลเมนูสำหรับที่กรุงเทพนะครับเพื่ออยากเสริมความเป็นอาหารใต้ขึ้นมาเนาะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเป็นเซียดักเบสตัวเป็ดเอาไปแอร์ดายก่อน4วันแล้วก็นำไปเซียให้สุกแบบพิงกี้พิงกี้เนาะพิงกี้อยู่ครับผมข้างล่างเป็นมะเขือม่วงย่างถ่านกับกะปิแล้วก็ไปทำเป็นพิเรครับส่วนตัวซอสเป็นซอสแกงปลาครับและเมนูนี้นะคะเมนูนี้เป็นแกงขั่วปลาแกงขั่วปลาใช่ครับตัวนี้เป็นปลาเก๋ามุกส่วนตัวซอสเป็นซอสแกงขั่วแล้วก็ทานคู่กับผักคอสย่างแล้วก็ทาซอสเป็นซอสมะพร้าวเป็นซอสมะพร้าวด้วยใช่ครับเอาละค่ะถึงเวลาที่ต้องมาชิมแล้วนะคะน่าทานทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูสเปเชียลเนี่ยครับผมสเปเชียลเนี่ยครับพี่มันมุกได้ทานเป็นคนแรกเลยจริงเหรอจริงครับผมก็เลยเลือกเป็นปลาเก๋ามุกอ๋อแล้วซึ่งหลังจากนี้นะคะเมนูนี้ก็จะถูกแบบนำเข้าไปอยู่ในเมนูด้วยใช่ครับก็คืออยากเสนอความเป็นใต้เข้ามาในร้านนี้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาต้องสั่งสเปเชียลเมนูนี้ใช่ครับเมนูแรกนะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นแอปเปไทเซอร์เราต้องกินเมนูนี้ก่อนนะคะจะแบบว่าเป็นสแกลล็อปแล้วก็หมึกจากสงขลาอืมกินแล้วสดชื่นเลยค่ะมันจะมีความเย็นๆเปรี้ยวๆเปิดประสาทตอบรับรสได้ดีมากนี่มาทานอันเลยอร่อยมากเมนูนี้คนถ้าเกิดมาต้องสั่งนะคะโดยเฉพาะก้นโพสซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้จะผสมผสานความเป็นเอเชียนนะก็คือความเป็นญี่ปุ่นมันเป็นเมนูเย็นด้วยนะคะที่แบบว่าต้องกินตอนเย็นๆนะมันอร่อยมากแบบสดชื่นมากเพื่อเตะหวานมากค่ะเมนูพิเศษอ
รสชาติความมันไทยมากค่ะรู้สึกได้ถึงแบบเครื่องแกงป่าปลาต่อมุกเครื่องแกงไทยมากค่ะปลาเก่าคืออร่อยมากหวานมากจากความสำเร็จของร้านเดอะเซเกิลหาดใหญ่ตอนนี้นะคะส่งต่อความอร่อยมาถึงกรุงเทพแล้วค่ะม่านมุกเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะได้มาลองทานอาหารที่ร้านเดอะเซเกิล BKK แล้วก็จะต้องอร่อยถูกปากแล้วก็ฝากใจไว้ให้เป็นบ้านหลังที่2ไว้พักผ่อนและมาทานอาหารกับครอบครัวแน่ๆเลยค่ะ